สวัสดีครับผมอาจารย์เกตเทวาการันตีนักพยากรณ์ที่จบจากมหาวิทยาลัยมหิดลและเรียนต่อที่สถาบันพยากรณ์ศาสตร์ทำให้เป็นนักโหราศาสตร์แบบ2 in 1คือได้ทั้งวิทยาศาสตร์และโหราศาสตร์ทำให้ได้ใช้ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ช่างสังเกตตั้งสมมติฐานตรวจสอบมาประยุกต์ใช้กับโหราศาสตร์ทำให้ผมได้คลิปนี้ออกมาครับผ่ารหัสลับจากดวงดาวโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร่วมกันจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีเมษเพราะตอนนี้โคจรมาอยู่ร่วมกันแล้วและดูจากรูปนี้จะเห็นเลยนะครับว่าดาวที่ใหญ่ที่สุดในโลกสุริยะจักรวาลเราคือดาวอาทิตย์นะครับเป็นเซนเตอร์ของจักรวาลนะครับแต่ที่ใหญ่แล้วรองลงมานั่นคือจูปิเตอร์ครับจูปิเตอร์คือดาวพฤหัสบดีครับทางโหราศาสตร์เรียกว่าประธานดาวสุภเคราะห์เลยนะครับแล้วขนาดไล่ๆกันเลยนะครับเล็กกว่าดาวพฤหัสบดีนิดเดียวเองนะครับก็คือซัตเทิร์นครับคือดาวเสาร์ครับทางโหราศาสตร์เรียกว่าประธานดาวบาปพระเคราะห์ครับเห็นไหมครับตอนนี้เฮดหัวใหญ่ๆมาเจอกันครับยังไงต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงของมวลมนุษยชาติอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่นผู้นำของโลกที่ใหญ่ๆเช่นจีนกับสหรัฐมาเจอกันเป็นไงครับถ้าเขาจะกำหนดเขตเศรษฐกิจอะไรของเขาทำได้เลยไหมครับทำได้ครับเราก็ต้องตามนั้นครับเหมือนกันครับที่ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์มาเนี่ยครับท่านกำหนดกฎเกณฑ์ไว้แล้วเนี่ยผมจะมาบอกตรงนี้ให้นะครับว่าทำยังไงเราถึงจะผ่านได้นะครับและที่แน่ๆเนี่ยถามว่าเกิดหรือยังการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วครับโดยเฉพาะดวงดาวที่อยู่ในวงกลมสีแดงครับเรียกว่ายูเรนัสนั่นเองหรือดาวมฤตยูครับปรัชญาทางโหราศาสตร์เรียกว่าโรคภัยอาเพศทายมฤตยูครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เกิดไวรัสโควิดระบาด ทั่วโลกครับนี่ครับเพราะดาวมฤตยูทับดวงเมืองและดวงโลกครับประเทศไทยก็โดนดวงโลกก็ราศีเมษก็โดนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้คนตอนนี้ติดกันเป็นล้านแล้วครับขณะที่อัดคลิปอยู่นะครับตายหลายหมื่นแล้วนะครับครึ่งแสนแล้วนะครับเข้าใจยังครับว่าเราต้องรอดทำยังไงเนี่ยคลิปนี้มีคำตอบครับนะครับบอกได้เลยเนี่ยสาเหตุคือดาวใหญ่ๆมาเจอกันเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงครับสามัคคีกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติครับแล้วเราจะรอดครับนะอันนี้ผมบอกได้เลยและที่สำคัญผมมีข้อสังเกตนะครับดวงดาวกับมาตรการควบคุมไวรัสโควิด-19ของบ้านเราครับนี่ครับช็อตแรกนะครับดาวอังคารย้ายวันที่22มีนาครับไม่กี่วันประกาศพรกฉุกเฉินครับและหลังจากนั้นครับดาวพุธย้ายวันที่2เมษาครับ6โมงเย็นประกาศเคอร์ฟิวภาคกลางคืนแล้วครับนี่แหละครับผมบอกได้เลยว่ายังไม่จบครับเขาเรียกยังมีต่ออีก1ช็อตครับดาวอาทิตย์จะย้ายเป็นมหาอุดครับร่วมกับดาวมฤตยูเลยเห็นไหมครับแน่นอนครับวันที่13ไปแล้วครับต้องมีประกาศเคอร์ฟิวแบบเข้มขึ้นครับอาจจะมีภาคกลางวันเข้ามาด้วยนะครับเตรียมตัวรอและวางแผนให้ได้เลยนะครับว่าเราจะต้องเตรียมของอะไรยังไงนะครับไม่ได้ปลุกปั่นอะไรนะครับแต่เขาเรียกว่าเพื่อความรอบคอบครับแต่ก็เชื่อเถอะว่าอาหารเนี่ยเปิดเหมือนเดิมอยู่แล้วอาหารไม่มีผลไม่ใช่น้ำท่วมครับที่จะส่งอาหารไม่ได้เพราะนั้นสบายใจได้แต่จะเคอร์ฟิวเยอะกว่านี้เท่านั้นเองนะครับเตรียมตัวรอชมได้เลยนะครับไม่งั้นเชื้อโรคไม่ลดนะคนติดไม่ลดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือลองดูได้เลยนะครับแล้วต่อมาครับดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยส่งผลอย่างไรครับทางโหราศาสตร์คู่ปฏิวัติไงครับนะเปลี่ยนแปลง change development พัฒนาอย่างไรรู้ไหมครับตอนเนี้ยไวรัสระบาดเราอะออกไปไหนไม่ได้ไปดูป่าเขาลำเนาภัยสิครับน้ำทะเลเป็นไงครับโอ้โหสีสวยงามมากหาดทรายสวยมากนี่ครับเกิดการพัฒนาเห็นไหมครับ evolution ครับนี่คือวิวัฒนาการเลยเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆอะไรที่มันรวดเร็วเหมือนข้ามขั้นไปเลยครับข้ามสเต็ปเลยเดี๋ยวค่อยดูมีมาแน่นอนนะครับหรือแม้ก็เทคโนโลยีเนี่ยเห็นไหมก็ไปเร็วมากนะในช่วงนี้เห็นไหมครับแป๊บเดียวปกติซื้อคอมมาเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วอาจจะแบบโอ้ใช้ได้นานเลยกว่าจะออกรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ซื้อปุ๊บตกรุ่นทันทีเห็นไหม Evolution มาแล้วนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่า
การเปลี่ยนแปลงจะเป็นแบบไหนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เป็นพื้นดวงเดิมคุณด้วยนะครับแล้วมันรวมกับดาวพฤหัสกับดาวเสาร์จรตอนนี้ว่าทำมุมยังไงกันนะครับเราจะได้รู้แบบเจาะลึกนะครับเหมือนต้องให้นักพยากรณ์ที่มีประสบการณ์เนี่ยช่วยทำนายให้นะครับเพื่อหาวิธีตั้งรับครับหาช่องทางไปต่อครับไม่เช่นนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเราอาจจะไม่รอดนะครับไม่รอดคืออะไรอาจจะจนอาจจะตกงานอาจจะตกกระป๋องไม่มีอะไรทำก็คือไม่รอดแต่เราต้องเซอร์ไววัลครับผมว่าเราต้องรอดครับมาฟังคลิปผมรอดแน่นอนมาฟังกันทุกคนได้เลยเพราะมันเป็นดวงดาวที่แน่นอนส่งผลต่อมนุษยชาติ 7-8,000 ล้านคนทุกคนโดนเหมือนกันหมดครับบอกได้เลยนะครับนะเพราะนั้นถ้าอยากรู้เชิงลึกต้องให้นักพยากรณ์ที่มีประสบการณ์ดูดวงให้เลยนะครับแล้วต่อมาครับโอ้โหนี่บอกได้เลยนะลัคนาราศีเมษเนี่ยดาวประจำตัวเป็นดาวอังคารนะครับดาวอังคารคือสีชมพูครับนี่ครับผมก็เลยเอาสีชมพูมาตั้งนะครับแล้วผูกมาปุ๊บเห็นเลยนะครับเลข0ครับหรือดาวมุตยูครับโรคภัยอาเพศนี่แหละครับเขามั้งตั้งแต่โอ้โหหลายปีแล้วนะครับปี58นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่มานานแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วรอบนึงนะครับถ้าคนไทยจะรู้ดีนะครับเรียกว่าเปลี่ยนเป็นดินครับมาตั้งแต่6มีนา59ครับอยู่ถึงปี65นะครับนั้นเหลือเวลาอีกหลายปีอยู่นะครับแต่ที่แน่เปลี่ยนแผ่นดินไปแล้วรอบหนึ่งแต่ยังไม่จบครับรอบนี้มาอีกครับเห็นไหมครับดาวพฤหัสกับดาวเสาร์อยู่ในราศีธนูตั้งแต่วันที่30ตุลาปีที่แล้วถึงที่2มีนาที่ผ่านมานี้นะครับเห็นได้ชัดไหมครับว่าเฟสแรกเนี่ยเริ่มไปแล้วเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว4เดือนครับ4เดือนไม่ใช่4เดือนถูกต้องแล้วครับแต่ว่ามันจะมีอยู่4เฟสนะครับระยะที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมาดูกันต่อนะว่าเป็นยังไงผมเชื่อทุกท่านผ่านมาหมดแล้วบางคนได้เปลี่ยนงานบางคนได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับแต่ต่อมาครับตอนนี้ครับเราอยู่เฟส2แล้วนะครับอันนี้ที่พูดไปก็เหมือนดวงเมืองประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ครับอยู่ในราศีมังกรแล้วครับนี่ครับมาบวกขึ้นมานะครับตั้งแต่วันที่12มีนาที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วอยู่ยาวครับถึงเดือนกรกฎาคมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานอย่างชัดเจนและแจ่มแจ้งที่สุดเพราะว่าเกิดในเรือนกรรมะกรรมะคืองานเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยกตัวอย่างก็ได้บ้านเราเนี่ยแต่ก่อนชาวนาใช่ไหมคือดาวเสาร์นี่คือเกษตรกรรมนะผมพูดเลยเกษตรกรรมก็คือทำนาทำการเกษตรเห็นไหมทำแบบดั้งเดิมก็ไปขายให้โรงสีสุดท้ายก็โดนนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับก็ไม่ได้ราคาชาวนาก็จนต่อไปแต่ถ้าใครทำในรูปแบบใหม่อาชีพเดิมได้นะแต่ใช้วิธีการใหม่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ใช้แอปพลิเคชันใช้คอมพิวเตอร์ใช้ไอทีใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการทำงานในการปลูกในการควบคุมอุณหภูมิในการหาช่องทางการขายเห็นไหมครับเปลี่ยนไหมครับโอ้โหสำเร็จร่ำรวยเลยสมาร์ทฟาร์มเมอร์ผมเห็นนะรวยกันหลายคนและเป็นเศรษฐีใหม่เลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งให้เห็นภาพคือเปลี่ยนงานไปเลยก็ได้ไปทำอะไรที่ใหม่ๆไปเลยหรือ2ใช้แบบเดิมแต่ใช้วิธีใหม่ในการทำงานเห็นไหมอันนี้ก็บอกว่าคุณก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็จะรอดก็จะรวยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังมาฟังคลิปเฮ้ยยังเหมือนเดิมทุกประการระวังนะครับระวังจะตกกระป๋องนะครับผมกล้าพูดเลยนะเพราะเทคโนโลยีหรือโลกยุคนี้ไปไวมากนะครับนะหรือบางคนเนี่ยต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมครับไปได้เลยนะแต่ถ้ามันติดไวรัสไปไม่ได้ไปเรียนทางโลกออนไลน์ก็ยังได้นะครับตรงนี้คือผมมองว่าโลกเราอะโชคดีมากเลยนะที่มีไวรัสในช่วงนี้ถ้าลองย้อนไปสัก10ปีที่แล้ว20ปีช่วงที่ยังไม่มีสื่อออนไลน์ไม่มีโลกออนไลน์อะไรมาเนี่ยแล้วจะทำกันยังไงครับเนี่ยโอ้โหเรียกว่าทำงาน work from home ก็ไม่ได้ติดต่ออะไรก็ไม่ได้จะ delivery ส่งของอะไรก็ไม่ได้แต่ตอนนี้เป็นไงครับอยู่บ้านสั่งของได้ช้อปปิ้งได้เห็นไหมครับไม่อดตายครับเรียนรู้กันใหม่ๆได้ Work from home ได้เทคโนโลยีได้อินเทอร์เน็ตประชุมมีติ้งโอ้โหทำได้หมดนี่คือรูปแบบใหม่นะที่เขากำลังกำหนดแล้วมันอยู่อีกเป็นนานมากเนี่ยผมเชื่อว่ามนุษยชาติจะชินกับวิธีแบบนั้นและสุดท้ายก็จะไม่กลับไปทำงานในรูปแบบเดิมๆนะผมบอกได้เลยคุณจะได้ทำงานในรูปแบบใหม่ทีนี้เราจะไม่ตายตัวแล้วจะต้องฟิกอีกหน่อยออฟฟิศอาจจะไม่จำเป็นแล้วครับผมก
ล้าพูดเลยเพราะตอนนี้โรงเรียนเนี่ยไม่จำเป็นแล้วโรงเรียนกับมหาลัยเห็นนะทุกวันนี้ไม่ได้ไปเรียนเพราะเดี๋ยวติดไวรัสแต่เรียนได้ไหมเรียนได้ครับมีอินเทอร์เน็ตครับและอีกหน่อยถ้าถามว่าที่ทำงานล่ะทำได้ขนาดนั้นก็ไม่ต้องมีก็ได้ทุกคนจะทำงานที่บ้านเป็นไงครับโลกยุคใหม่เกิดขึ้นแล้วนะครับที่เน้นเรื่องงานเพราะอะไรนะก็ดาวมันชัดมากในเรื่องการงานนะและเป็นเล็งกันพกพันธุด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวด้วยอาจจะมีผลทำให้คือพูดง่ายใครทำสิ่งใหม่ๆตรงนี้ก่อนนะของชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะทำให้ได้บ้านใหม่รถใหม่ก่อนด้วยเป็นไงชัดเจนขนาดนี้นะผมเอาความลับสวรรค์เอาความลับดวงดาวมาเปิดเผยเนี่ยผมอยากทุกคนได้ฟังและได้เอาไปใช้นะแล้วก็ได้ดีแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันนิดนึงผมก็ขอบคุณแล้วนะครับนะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยดาวพฤหัสก็จะโคจรกลับมาอีกทีนึงคือตอนเนี้ยดาวพฤหัสดาวเสาร์จะมาอยู่ในบ้านดาวพฤหัสช่วงที่เราอยู่ตอนนี้เดือนมีนาเมษาเนี่ยดาวพฤหัสไปอยู่ในบ้านดาวเสาร์เห็นไหมครับแสดงว่าตอนนี้เด่นเรื่องงานแต่ถ้าเดือน17กรกฎาคมไปแล้วถึง11พฤศจิกายนเนี่ยครับจะไปเด่นเรื่องความสำเร็จเพราะอยู่ในภพสุภะดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของภพสุภะแน่นอนครับดูแล้วดาวพฤหัสจะพูดเรื่องอื่นไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่เรื่องความรู้การศึกษาปัญญา wisdom นี่เป็นไงมันหมายถึงว่าคุณจะต้องเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้อ่ะแล้วมันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิตอย่างงดงามอ่ะโหนี่มันต้องแปลอย่างนี้เลยนะหรืออย่างน้อยต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศโกอินเตอร์ไปได้เลยไม่ต้องกลัวแปลไม่ได้ภาษาไม่ได้มือถือมีแอปพลิเคชันแปลภาษาแปลไปเลยนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีเมษนะครับและของโลกใบนี้ด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ายังไม่จบอีกนะครับโอ้โหเรียกว่าเปลี่ยนกันอีกนานเลยดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ก็ได้กลับไปอยู่ราศีมังกรอีกรอบหนึ่งแล้วครับในวันพ่อครับวันที่5เดือนธันวาคมนี้ถึงวันที่29เดือน3ครับโอ้โหอยู่กันแบบเนี่ยดูสิครับระยะเวลาผมเอาความลับมาบอกเลยนะ16เดือนครับถามว่าทำไมต้องนานขนาดนี้ก็เพื่อให้มนุษย์โลกครับได้ปรับเปลี่ยนได้ทุกคน 8,000 ล้านคนจะได้ปรับเปลี่ยนได้ทันนะครับปรับเปลี่ยนอะไรรู้ไหมครับพฤติกรรมการใช้ชีวิตการทำงานการกินอยู่การใช้ทรัพยากรเพราะว่าโลกเราทรุดโทรมไปมากนะครับต้องจัดระเบียบใหม่มาตอนนี้เขาจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนกลับไปอยู่บ้านล็อกดาวน์จะได้ไม่ติดโรคด้วยแล้วก็อยู่บ้านด้วยทีนี้ธรรมชาติฟื้นฟูแบบดีเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าถ้าใครเนี่ยเปลี่ยนก่อนคนนั้นรอดก่อนนะรอดหมายถึงไม่ใช่ว่าแค่อยู่รอดนะอาจจะประสบความสำเร็จและร่ำรวยมีเงินมีทองได้เป็นเศรษฐีใหม่เนี่ยผมรู้เลยว่าดาวแบบเนื้อมานะใครจับกลุ่มธุรกิจใหม่ได้งานใหม่ได้ที่ตอบโจทย์กับคนในยุคสมัยนี้นะเศรษฐีใหม่ดีๆนี่เองนะผมกล้าพูดเลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยหลังวันที่29มีนาเห็นไหมแล้วพระกฤษณาสอนจะแยกย้ายจากกันจะไม่เจอกันไปอีก10ปีครับแปลว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันสิ้นสุดลงแล้วเดทไลน์คือ29เดือนมีนาครับอยู่อีกปีหนึ่งเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตกขบวนครับอยากให้ทุกคนได้ฟังและทุกคนได้ไปตามจุดจังหวะนี้ใครยังไม่เปลี่ยนหาช่องทางการเปลี่ยนจะด้วยความถนัดส่วนตัวมาทำลูกออนไลน์ก็ได้หรือจะไปทำในทิศทางใหม่ไปศึกษาอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยชินไม่คุ้นชินเรียกว่าอะไรที่เราไม่เคยทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเราจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ครับนะครับเนี่ยดูรู้แล้วเน้นดาวพฤหัสกับดาวเสาร์องค์ความรู้และประสบการณ์เหมือนมันจะมาผนวกรวมกัน1ความรู้ที่ตกผลึกบวกกับประสบการณ์ที่มีมายาวนานเอามามิกซ์กันนะโอ้โหเรียกว่าเกิดเป็นเขาเรียกว่าอาชีพใหม่ความรู้ใหม่วิทยาการใหม่เนี่ยแล้วมาใช้แล้วเกิดประโยชน์เกิดความสำเร็จเกิดความร่ำรวยเกิดความสะดวกสบายครับโอ้นี่มันขนาดนี้เลยนะเพราะนี่คือดวงเมืองดวงประเทศและราศีเมษยิ่งเข้าเมษาหลังสงกรานต์ดาวอาทิตย์คุณโดดเด่นอีกรอบนึงด้วยมันยิ่งเห็นชัดว่าหลังเมษาไปแล้วเนี่ยถ้าเอาเฉพาะตัวบุคคลนั้นมันจะดีขึ้นมากนะมันจะชัดเจนมากเลยจะโดดเด่น outstanding เป็นที่รู้จักอยากหยิบจับอะไรใหม่ๆทำผมมีคนราศีเมษเริ่มวางแผนอะไรใหม่ๆแล้ว
ก็นั่นแหละครับเริ่มวางเริ่มทำเริ่มลุยได้เลยกล้าเปลี่ยนแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะครับตรงนี้ฝากไว้ด้วยเลยนะครับตรงนี้สำหรับชาวราศีเมษนะครับและท่านใดครับสนใจนะครับอยากดูดวงแบบเจาะลึกเลยอยากรู้เลยดาวพฤหัสกับดาวเสาร์พื้นดวงเดิมกับพื้นดวงใหม่หรือดาวอื่นๆด้วยมันทำมุมยังไงกับตัวเรานะครับแล้วเราจะรอดไหมทำยังไงดีนี่ครับแอดไลน์มาเลยครับ GIAT 65แล้วทักมาเลยครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกนะครับนัดเวลากันแล้วก็โอนค่าครู799บาทไอ้799บาทเนี่ยผมจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างกับประสบการณ์ 7-8 ปีที่ผมดูมานะครับหาช่องทางออกให้กับคุณแหละว่าจะต้องไปทางไหนดาวอะไรเด่นจะช่วยยังไงนะหรืออย่างน้อยก็หาเวลาช่วงเวลาทามมิ่งที่ดีว่าตอนนี้จะรอดตอนนี้ยังติดอยู่นะคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับไปและมีความสุขแฮปปี้กลับไปอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้แต่เวลาเกิดต้องชัดเจนนะครับเช่นช่วงเช้าช่วงเช้าก็บอกเลย 7:55 หรือ 9:55 มันต้องชัดเจนนิดนึงนะครับอันนี้จะดีมากนะครับฝากไว้ด้วยเลยนะครับในช่วงท้ายของรายการแล้วครับผมเชิญพัฒนาทีนวโกรธมาครับแล้วใครกดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งและกดแชร์ wow. นะครับขอทุกท่านมีเงินมีทองเหมือนพระเศรษฐีทั้ง9ท่านในสมัยพุทธกาลร่ำรวยเฮงๆช่วงโควิดก็มีเงินใช้จ่ายจบจากโควิดก็ร่ำรวยเปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งรวยขึ้นไปอีกมีความมั่นคงด้านการเงินครับผมและสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงเวลานี้นะครับและฝากคลิปอื่นๆด้วยนะครับแชร์ไปยังกับคนที่ท่านรักได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ